ดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปเชียงใหม่นะครับกับทีม SVC รุ่น23ครับครับตอนนี้เราจะเดินทางไปภารกิจนะครับการนำเสนอผลงานวิชาการนะครับที่เชียงใหม่กันนะครับแล้วก็จะไปสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้วยนะครับผมตอนนี้เราขึ้นรถกันแล้วนะครับผมถ่ายรูปตอนที่เรากำลังหน้าสดใสกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยจะพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกคลิปเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เป็นความทรงจำร่วมกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ17ธันวาคม2564นะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ไหนแล้วครับลำปางค่ะดูหน้าสมาชิกหนาวมากครับผมหนาวคือดูทำหนาวเราดูหน้าสมาชิกนะครับสมาชิกของเรามีใครบ้างครับนี่แต้มค่ะเดี๋ยวตาค่ะตาตอนนี้นะครับตาอีกปั๊มหนึ่งก่อนนะบิ๊กครับบิ๊กครับโรงเรียนอะไรนะนี่ครับสมาชิกเราพูดตัวใจครับผมเออครับฉันจะได้พูดพีทครับน้องดิวครับไอ้โอ๊ตครับไอ้โอ๊ตตายเป็นศพไปแล้วครับไอ้จั๊กตอนนี้เราจอดพักรถกันที่ลำปางนะครับอีกประมาณ80กิโลเราจะถึงเชียงใหม่ใช่ไหมครับผมอากาศเป็นยังไงบ้างครับหนาวมากครับผมหนาวมากเลยนะครับตอนนี้ฟีเมลลีดเดอร์ชิพพูดหน่อยครับฟีเมลลีดเดอร์ชิพอากาศหนาวค่ะหนาวมากหมอครับหมอครับตอนนี้ก็จะออกเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่นะครับผมวันนี้น้องเจนครับเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่ครับผมสวัสดีครับอีดาหมอคณะสวัสดีครับชาวนี้ที่เชียงใหม่นะครับผมตอนนี้สมาชิกของเรานะครับมารับประทานอาหารนะครับในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับค่ะอากาศหนาวมากสมาชิกเรานะครับตอนนี้กำลังรออาหารนะครับยิงบางคนมากินข้าวมันไก่ไกลที่เชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับสมาชิกของเรามีทั้งหมด7คนนะครับรวมกับผมแล้วก็8คนนะครับผมอันนี้นะครับเป็นดินไม้ดินแบบตูบิ๊กตูโอ๊ตนะครับแล้วก็มานี่ครับคุณเจนครับคุณตาแล้วก็คุณตาแล้วก็ตาไปเลยตาไปเลยคุณไกด์นะครับดูในกล้องบางทีมันสลับกันครับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สารศาสตร์นะครับหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จครับตอนนี้อาหารเรามาแล้วนะครับผมดูอาหารนะครับข้าวมันไก่ข้าวครับกำลังกินข้าวกันนะครับตอนนี้เพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังทานได้อร่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปลุยกันวันนี้ทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนพอสุดาขึ้นกล้องมากเลยนะครับนั่งหน้าจะขาวมีเขาทำใหญ่ข่าวกันครับผมเอกชนช่วงโควิดที่โรงเรียนเอกชนไม่ปิดตัวไปพักคนโรงเรียนอยู่ไม่ได้ทำให้มีเงินที่จะจ่ายเงินคนโรงเรียนก็ต้องครูก็ต้องเข้าใจก็คือเจ้าของกิจการอยู่ไม่ได้ก็อยู่ด้วยซื้อด้วยเงินผู้ครองเป็นที่แน่นอนนะครับที่เดียวกันสาขาช่วงที่เรามีเครือข่ายสร้างสิบโรงเรียนเราหมุนเงินโรงเรียนนี้ไปช่วยโรงเรียนนั้นโรงเรียนที่สาขาที่ขาดทุนก็มีโรงเรียนที่เปิดใหม่ๆแล้วเด็กใหม่ๆก็มีนะครับ200คน300คนนี้ถือว่าขาดทุนนะครับเราสาขาเราก็ต้องเอาเงินจากเรียนใหญ่ที่มีไปช่วยกันนี่แหละเรายังโชคดีที่เรายังมีเครือข่ายนะครับแล้วตรงที่เราจะเก็บว่าเราต้องสร้างเครือข่ายนะแม้ว่าสาขาถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเครือเดียวกันแต่เราก็แข่งขันกันนะแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพวิชาการแต่สุดท้ายเราก็ต้องหันมาพึ่งเครือข่ายเพราะว่าเราเรียนไม่สามารถอยู่รอดเราปิดโรงเรียนก็ดูไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องรักกันต่อไปแต่เราก็
ผู้บริหารต้องนอกจากเป็นผู้นำแล้วต้องมีภาวะผู้นำเนาะเป็นผู้นำจริงไม่ใครตามเราแต่ถ้าผมมีข้อผู้นำบอกว่าทำคำนับมากทำให้คนอยากตามเราทำให้คนอยากทำงานร่วมกับเรามันจะสำคัญจริงจริงนะของมูลนิธิเองเขาไม่ให้แล้วเห็นไหมนี่คือีกประเด็นหนึ่งแต่ของรัฐเราถือว่าโอ้เป็นโชคดีมีเบี้ยบำเหน็จบำนาญแต่อื่นคนไม่มีประกันสังคมกันอย่างเดียวสะสม 12% ของเอกชนกันอย่างเดียวนะการบริหารมีความสั่งความเก่งของสปทไม่มีการปิดตัวนอกจากควบรวมยุบรวมเอกชนนี่คือปิดตัวกันเลยเมื่อก่อนที่นี่มันเคยถูกปิดมาแล้วเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนอาชีวะเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าโรงเรียนเอกชนมันเคยติดตัวกันมาเยอะในเชียงใหม่เมื่อก่อนมีเอกชน15โรงตอนนี้ลดลงนะเอกชนนะครับทั้งอาชีวะและประถมมัธยมนะลดลงนะมันไม่ใช่แค่ต้องมันไม่ใช่มาจากตอนเริ่มจากสถานการณ์แต่จริงๆอ่ะมันมาก่อนแล้วมันเริ่มตั้งแต่วัยเรียนลดลงนะตั้งแต่วัยเรียนลดลงนี่คือมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอกชนมันมีเข้ามาสะกดแล้วครูหลักลอยแพนะแต่ของรัฐถ้าเด็กไม่มีในชุมชนไม่มีผู้เรียนควบรวมครูก็ย้ายไปถามโรงเรียนในพื้นที่ฮะมันดีมันคนละมุมเลยนะบางคนคิดผมก็บอกว่าคือคนรุ่นใหม่มองว่าคำว่าเป็นครูเนี่ยมันมีอาชีพครูแต่ครูมืออาชีพเนาะเราเรียนบริหารเราต้องรู้แน่นอนว่าเราจะเป็นครูมืออาชีพหรือว่าจะเป็นอาชีพครูอาชีพครูคือ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่ครูมืออาชีพคือ24ชั่วโมงเมื่อก่อนผมอยู่ที่นี่ผมเคยวิ่งไล่เด็กอาชีวะเอกชนที่เนี่ยไปถึงสถานีรถไฟวิ่งไล่กวดกันรุ่น3รุ่นโทรมาได้ครับท่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะวันนี้เราก็มาเตรียมตัวนะคะในการนำเสนอวิทยานิพนธ์นะคะของทีมของพวกเรานะคะก็ให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมเราด้วยค่ะครับเป็นไงบ้างครับมาเชียงใหม่ครับอากาศเป็นไงบ้างคะร้อนเอาอยากฟังเสียงสมาชิกหน่อยครับผม ไม่มีใครเป็นใบ้นะครับอากาศดีครับเมื่อสักครู่นี้เราไปไหนมากันครับผมครับโอ้พร้อมเพียงกันมากครับหลังจากที่เราได้ไปสร้างเครือข่ายที่สารศาสตร์วิเทศเชียงใหม่แล้วนะครับเราก็มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับสถานที่จัดงานนำเสนอผลงานวิชาการนะครับซึ่งพวกเราก็จะมาร่วมนำเสนอนะครับในนามทีมรถขายโอ่งมังกรลงรักปิดทองประดับเพชรล้อมอัญมณีนกพระก้าวฝังเหล็กไหลลงอาคมนะครับผมเย้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับหลังจากนี้โอเคครับไปกันเลยป้าครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะเดินทางนะคะไปที่แม่กำปองนะคะอำเภอแม่อะไรนะคะบิ๊กแม่อ่อนอำเภอแม่อ่อนนะคะเดี๋ยวเขาเรียกว่าบรรยากาศนะคะวันนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมด้วยกันเลยค่ะดูชุดของน้องแป๋มก่อนครับยังไม่เห็นค่ะเดี๋ยวลงไปจะถ่ายชุดเต็มให้ดูนะคะเลือกเองเลยค่ะชุดนี้จากแม่ริมนะคะครับแม่ขนมให้ดูแม่แม่สมาชิกเรานะครับพร้อมนะครับไปถ่ายกล้องหน่อยดิวไปถ่ายกล้องหน่อยเร็วลาแล้วนี่ก็หนึ่งหลับค่ะหนึ่งหลับแล้วหลับแล้วครับก็เฝ้าพระอินทร์นะครับตอนนี้ด้านหน้าเราก็นี่ครับนี่คุณต้าเป็นไงครับทริปแรกกับทีม AD 23ครับโอเคครับปวดมันคาครับปวดมันคานะครับนะครับนำทีมโดยรูบิกนะครับครับผมทีมเก่านะครับทีมเก่านะครับพาลงอยู่หลายรอบนะทีมเก่าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่แม่กำปองนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็ไปในส่วนของภาควิชาการนะครับในการที่จะไปศึกษาดูงานนะครับแล้วก็การสร้างเครือข่ายทางวิชาการนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดแต่คงทรงเครื่องกันนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาในชุดปากกยอแหละนะตะไคร่นี่โอ้เนาะเจกับปากกยอนี่เนาะโอ้ชั่วโมงปากกยอกอกาเนาะปากกยอกาเนาะปากกยอ
แถวเลิฟไผ่ยีเรียตะไคร่นี่ชั่วโมงปากกยอปากกาปากกยอไคร่เลยเรียไคร่เลิฟเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมจะมีความชินีมีความสุขมากเลยครับผมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรียนนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็นะคะณเวลานี้ก็ประมาณเกือบจะ4ทุ่มแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ดอยอินทนนท์นะคะก่อนถึงดอยนะตอนนี้อยู่โรงแรมฮัตสตาร์นะคะก็หลังจากที่พวกเราได้ไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปดูงานใช่ไหมคะที่แม่กำปองได้ไปท่องเที่ยววันนี้สนุกมากนะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเบาๆแล้วเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดนึงครับว่าเราไปที่ไหนกันบ้างครับวันนี้ล่ะค่ะก็มีเดินทางไปแม่กำปองค่ะแล้วก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วทานนมแล้วก็หลังจากนั้นค่ะกลับลงมานะคะก็ไปที่ Stop on Water นะคะก็เป็นสถานที่ที่สวยมากนะคะของแม่กำปองเลยก็อยากให้ทุกคนนะคะที่มีโอกาสได้มานะคะได้เข้าไปแวะเยี่ยมชมนะคะซึ่งเจ้าของใจดีมากนะคะหล่อไหมเจ้าของอ่ะเจ้าของหล่อค่ะเจ้าของหล่อน่ารักนิสัยดีค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้กำลังย่างหมูค่ะกำลังจะย่างย่างลูกชิ้นกันค่ะเป็นมินิปาร์ตี้นะครับมินิปาร์ตี้นะคะก่อนพรุ่งนี้ที่เรา Before. จะได้ลงสนามจริง mm-hmm. วันนี้อุ่นเครื่องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผ่านแล้วเราจะฉลองกันอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะดูคนไม่หนาวนะครับดูอุณหภูมิเท่าไหร่ลูกไหนใครดูนาฬิกาเอ้ยดูในมือถือให้หน่อยครับตอนนี้อุณหภูมิกี่องศานะเบาๆนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ท่ายอดดอย8องศาค่ะ8องศานะครับแต่ถ้าที่เราอยู่ตอนนี้20ค่ะ20ครับได้ครับโอ๊ตยังไหวครับโอ้ไม่หนาวมากครับแต่ดูจักริดครับจักเต็มเตรียมหนาวค่ะจะเตรียมหนาวจักริดสงสัยถ้าไปเกาหลีนี่สงสัยกลายเป็นหมีแพนด้าครับเพราะว่าใส่ยางตอนนี้แก้มแตกแล้วค่ะตอนนี้หนาวจนแก้มแตกครีมแก้มไม่ทาครับผมรอรับบริจาคอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหเขาอยากจริงมาพูดเลยรอรับบริจาคเจียนเล่าความรู้สึกหน่อยลูกมีความสุขมากๆเลยค่ะ first time in ล้านนาแม่ how do you feel เอาบอกไทยก็ได้บอกเล่าก็ได้อู้กับเมืองก็ได้กันอู้กับเมืองเอาพูดภาษากลางดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ผิดเดี๋ยวเราสื่อสารภาษากลางก็ได้ค่ะก็วันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะที่นี่เป็นครั้งแรกสำหรับการมาเที่ยวในครั้งนี้นะคะก็ได้พบปะนะคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะภูเขาแต่ละลูกล้วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวไปเป็นภูเขาก้อนหินทุกก้อนแล้วก็น้ำลำธารทุกหยดช่วงเช้าเราไปศึกษาดูงานที่ศึกษาดูงานนะคะครับผมที่โรงเรียนสารศาสตร์ศาสตร์วิเทศเชียงใหม่นะคะจากนั้นก็ไปนะคะไปศึกษาดูงานที่แม่กำปองแม่กำปองแล้วก็ลงมาที่ The Stove on the Water yes ซึ่งเจ้าของใจดีมากค่ะสถานที่บรรยากาศก็สวยนะคะเครื่องดื่มอาหารก็อร่อยมากสุดยอดมากค่ะครับฝากขอบพระคุณไปถึงเจ้าภาพนะครับเจ้าของสถานที่นะครับ The Stove on the Water นะครับอดทนรอการถ่ายรูปเป็นพันๆรูปเลยนะคะแล้วก็มีอาหารว่างมาให้กินแล้วก็น้ำกาแฟนะคะขอบคุณมีที่ให้เรานั่งเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับใช่ค่ะสถานที่ดีมากนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปนะคะ The Stove on the Water please welcome ครับผมครับวันนี้เราก็ครับบรรยากาศนะครับก็ถือว่าเป็นแบบ exclusive มากเลยนะครับที่พวกเราได้มาทริปเชียงใหม่กันในวันนี้นะครับก็ถือเป็นความทรงจำและความประทับใจนะครับที่เราจะจดจำมิตรภาพนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ครับโอ้สั่นมือสั่นครับมือสั่นแอลยังไม่ถึงนะฮะวันนี้โอ๊ตได้ใช้น้ำหอมไหมครับวันนี้ไม่ได้ใช้อาบน้ำนะไม่ใช้ถึงว่าครับกลิ่นตุดแต่ตอนแต่ตอนเช้าตัวหอมนะแน่นอนครับแน่นอนครับดูเชฟของเรานะครับน้องดิวครับครับโอ้อยู่ในความมืดครับครับอยู่ในความมืดมามืดครับยังมืดเหมือนเดิมหน้ามืดเหมือนเดิมครับหลังจากที่เจออะไรนะ iPhone เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยiPhone 13 Pro Max หลังจากที่เจอ iPhone 13 Pro Max นะครับกล้อง Oppo ของผมก็ดรอปทันทีเลยนะครับอะไรก็มืดมนไปหมดเลยนะครับแต่ว่ากล้องนี้ลองต้องลองวิดีโอกลางคืนเปิดไหม
นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราจะถ่ายทอดสดเป็นระยะนะครับผมมีภาพนิ่งบ้างมีวิดีโอสลับกันบ้างนะครับเอาตามที่ช่างภาพสะดวกนะครับตอนที่อยู่ stove the stove or on the water ใช่ไหมฮะพอดีว่าเราตื่นตาตื่นใจถ่ายรูปภาพนิ่งกันอุตลุดสนุกสนานลืมอัดคลิปวิดีโอนะครับเอาเป็นว่าใครอยากเห็นสถานที่จริงก็มาก็แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมมาพบกันช่วงเช้านะครับวันใหม่วันนี้เช้าวันที่18ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่พักของเรานะครับที่บริเวณดอยสุเทพนะครับผมอากาศตอนเช้าๆก็เย็นสบายนะครับตอนนี้เดินชมบรรยากาศครับอากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ดูครับรอบๆ บริเวณนะครับธรรมชาติร่มรื่นเขียวขจีนะครับตอนนี้สมาชิกเรากำลังเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการนะครับซึ่งเราใช้ฐานปฏิบัติการกันอยู่ที่นี่นะครับหลังจากเมื่อวานที่เราได้ไปศึกษาดูงานนะครับไปสร้างเครือข่ายแล้วก็ไปทัศนศึกษานะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมานะครับสนุกสนานวันนี้เราก็จะเป็นภาควิชาการกันนะครับอันนี้ก็คืออาคารที่พักนะครับเป็นบ้านเป็นหลังนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับข้างในก็โอเคนะครับโอเคครับผมสมาชิกตามแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมดูบรรยากาศนะครับนี่ร่มรื่นนะครับเดี๋ยวขจีดูพาโนรามา360องศานะครับรอบหมุนอันนะนะครับอันนี้สมาชิกเรานะครับส่วนนึงก็ไปดูในเรื่องของอาหารเช้านะครับส่วนนึงก็กำลังออนไลน์นะครับในการร่วมนะครับคุณครูต้านะครับผมนี่ครับครับส่วนสาวๆของเราก็จะอยู่หลังนี้นะครับสาวๆเราอยู่หลังนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้พบปะมิตติ้งพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปหาอะไรทานตอนเช้าๆกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่ที่พักของเรานะคะในวันนี้ก็คือพักสตาร์นะคะตอนนี้เราก็กำลังทานเบรกฟาสต์กันอยู่นะคะแล้วก็ตอนบ่ายเราก็จะไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็คือดอยอินวิวนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมีการนำเสนอนะคะวิทยานิพนธ์นะคะในภาคบ่ายนี้แล้วก็ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปแล้วพอหลังจากนำเสนอแล้วเราก็จะไปชมพระอาทิตย์ตกที่ดอยอินทนนท์กันค่ะสมาชิกพร้อมไหมครับวันนี้ครับภาควิชาการครับผมพร้อมค่ะ yes โอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางออกจากที่พักแห่งที่1 นะครับเพื่อที่จะไปที่พักแห่งที่2นะครับก็เก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่รถกันนะครับตอนนี้ทีมงานเราก็ได้เก็บสัมภาระกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องไปดำเนินงานเพลงนี้ต่อได้ค่ะใช่ค่ะต้องไปรับประทัดเชียงใหม่ต่อโอเคทันข้าวเช้าอย่างนี้เรียบร้อยค่ะดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับตอนนี้สมาชิกเราก็เก็บของขึ้นรถนะครับขึ้นมาถึงนี่เหรอคะก็ตอนนอนถึงมาดึกคือโทรไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันนะครับขอบคุณค่ะคุณเจียค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางของเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็ออกจากกัชตาร์แล้วนะคะซึ่งที่นี่ก็อาหารอร่อยนะคะเครื่องดื่มดีนะคะอาหารเช้าก็เรียบร้อยค่ะอร่อยนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก็มีน้ำค้างนะคะหนาวเย็นนะคะก็จะมีนักรุกยอดยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะบรรยากาศด้านหลังเป็นยังไงบ้างลองไปฟังดูนะคะ
เราจะไปที่พักที่2กันเลยนะคะก็คือดอยลินวิวนะคะแล้วตามไปสนุกด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเราก็จัดจบก็มีเวลาสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะคะอยู่ใกล้ๆกันกับที่พักของเราก็คือดอยอินวิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะคะที่จะไหลรวมกันนะคะไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเป็นอันนี้เป็นต้นน้ำแล้วจะไปบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครของเราก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะมีเต็นท์ด้วยค่ะที่นี่มีเต็นท์นะคะเผื่อใครสนใจมีค่ะคืนละ 1,800 บาทมันเหมือนเป็นมีทั้งแคมป์ไซต์นะคะมีอุปกรณ์ช่วยทุกอย่างเลยทั้งอุปกรณ์ปิ้งย่างเก้าอี้นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่จะมาเป็นครอบครัวนะคะหรือจะมากับแก๊งกลุ่มเพื่อนได้เลยสนุกสนานค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูบรรยากาศแม่น้ำเย็นแน่ๆเลยครับผมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะครับผมตรงนี้เป็นน้ำตกนะครับเดินชมนะครับนี่ครับผมเป็นลำน้ำธรรมชาตินะครับที่ไหลมาจากทางน้ำตกแม่กลางนะครับมีสมาชิกเราโอ๊ตนะครับเออตรงนี้วิวสวยนะครับมีครับสกอตแลนด์ยาร์ดไหมครับเราดูน้ำอากาศดีครับแคมปิ้งได้ครับผมก็เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับครับมีเต็นท์สมาชิกเราก็กำลังดื่มด่ำกับธรรมชาตินะฮะโอเคครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะขึ้นดอยอินทนนท์กันแล้วนะคะบรรยากาศรอบข้างเขียวชอุ่มและเย็นมากค่ะสูงมากเย็นมากยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งเสียวดูกล้องมืดมากกล้องมืดมากคงใส่จะได้ถอยใหม่แล้วครับคงใส่จะได้ถอยใหม่แล้วรู้สึกว่าพอ iPhone 13มานี่ดรอปเลยครับ Oppo ครับดรอปมากเลยครับจบที่เครื่องอาจารย์นะไปค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวดอยอินทนนท์กันเจอกันบนยอดดอยตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์แล้วนะคะอยู่ที่จุดสูงสุดแดนสยามนะคะตอนนี้สภาพอากาศที่เช็คล่าสุดคือ12องศานะคะณเวลานี้คือหนาวมากพอสมควรค่ะแล้วเดี๋ยวมีภาพกิจกรรมอะไรสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะคะอ่ะโอเคค่ะมีอะไรจะพูดต่อมั้ยคะค่ะหนาวมากค่ะหนาวมากครับดอยอินทนนท์หนาวมากโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปครับค่ะไปค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิก็ประมาณ8องศานะครับตอนนี้นะครับโอ้โหอากาศเย็นสบายมากเลยครับผมดูบรรยากาศนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปถ่ายรูปกันนะครับสวยมากอากาศเย็นมากเลยครับผมนี่ครับจุด8องศานะครับนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้8องศานะครับสุดยอดเลยครับหนาวมาก7ครับตอนนี้7ใช่ไหมครับโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนค่ะแล้วเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็คือจุดชมวิวนะคะกิ่วแม่ปานข้างหลังไม่ใช่ก้อนเมฆแต่เป็นทะเลหมอกนะคะซึ่งอันนี้คือตอนนี้หนาวมากแล้วก็นี่คือครั้งแรกนะคะของแต้มที่ได้เห็นทะเลหมอกด้านหลังสวยมากอยากให้มานะคะทุกคนคือสมาชิกเชิญครับมาเข้ามาด้วยกันครับสมาชิกกำลังจนกับการถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าวิวตรงนี้สวยมากค่ะต้องมาค่ะโอเคครับผมไปถ่ายรูปกันต่อนะครับผมนี่สมาชิกเรานะครับตอนนี้กำลังถ่ายรูปนะครับอ้าวน้องต้าพูดหน่อยครับเอามาตรงนี้ครับตรงวิวตรงนี้ครับสวยมากครับครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาบนดอยอินทนนท์ครับประทับใจมากครับมาอีกไหมครับเดี๋ยวมาอีกนะครับมาอีกครับอยากเห็นแม่คันนิ้งครับโอ้แม่คันนิ้งนะครับได้เลยลูกสาวเจนนะครับถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับดูครับบรรยากาศดีมากเลยครับหนาวสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่ดอยพระธาตุดอยสุเทพครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ครับจากคำฝันที่ว่าดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าผู้ภาชาติร่วมงานตางามล้ำค่านครพิงครับผมยังมาเลยครับสมาชิกเราครับขอเข้ากล้องหน่อยครับผมเชิญสมาชิกเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารนะครับก็เป็น
วัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองซึ่งสร้างโดยครูบาศรีวิชัยนะครับเป็นพระที่เป็นที่เคารพนับถือนะครับศรัทธาของชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็เป็นพระธาตุที่สำคัญนะครับตั้งอยู่ที่ดอยสุเทพในจังหวัดเชียงใหม่นะครับในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เราทีม SBC นะครับ AD23 นะครับบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของเราก็ได้มาทำบุญนะครับมาสักการะพระธาตุดอยสุเทพขอพรนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับความสวยงามนะครับไอ้หนูเจนโอเคไหมครับโอเคมากเลยค่ะอยากมาอยู่ไหมครับประทับใจมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากมาอยู่และอยากมาเที่ยวบ่อยๆนะคะใครที่อยากมาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะประทับสุบันสุเมืองค่ะครับสวัสดีครับผมหลังจากลงมาจากมอสเทพนะครับเรามาแวะร้านข้าวซอยที่อร่อยที่สุดที่เชียงใหม่นะครับเป็นร้านที่ไหนลำดวนขาตาสองนะครับร้านหนึ่งอยู่ที่ไหนผมไม่รู้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขา2นะครับเดี๋ยวเราจะมีเมนูเด็ดๆนะครับให้ลองกันนะครับวันนี้เมนูที่3ก็คืออาหารนะครับทางเชียงใหม่นะครับคือข้าวซอยนะครับซอยเนื้อซอยไก่ซอยหมูซอยทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับเนื้อที่นี่เด็ดมากครับมีหมูสเต๊กอีกนะครับหมูสเต๊กนะครับครับเดี๋ยวเมนูอาหารมาเดี๋ยวมันจะมีครับครับสวัสดีครับผมทุกคนครับน่ารักมากเลยครับผมพอได้อยู่นะครับอาหารเที่ยงของเราในวันนี้นะก็ได้แก่ข้าวซอยไก่ครับซอยยิ่งซอยยิ่งไก่แล้วก็จะมีหมูสเต๊กครับหมูสเต๊กแล้วก็ไส้ถั่วครับไส้ถั่วที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะครับเป็นมีหลายขนาดครับหลายไส้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็จะมีอาหารขึ้นหลากหลายนะครับให้เราได้ชิมกันเรามาลองชิมกันก่อนเลยนะครับผมครับผมสมาชิกเรานะครับผมซอยก็จะมีเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงนะครับผักกาดจอหอมแล้วก็มะนาวมีนายช่างโอ๊ตมาด้วยนะครับวันนี้ช่างไฟในตำนานฮะอร่อยครับอาจารย์ครับอร่อยน้องดิวของเรานะครับน้องแต้มนะครับเดี๋ยวทางนี้นะครับน้องเจนต้านะครับทีมเรานะครับวันนี้เรามาประกาศศักดานะครับที่เชียงใหม่นะครับเราทานข้าวกันเนาะครับผมค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะร้านข้าวต้มเพราะว่าเป็นจุดที่เราจะทานข้าวเย็นวันนี้เป็นวันปิดทริปแล้วปิดจ็อบของเรา3วัน2คืนนะคะที่สรุปร้านนักลงก็สมควรนะคะเสียงก็เริ่มหายแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันร่วมกันนะคะเป็นมื้อปิดท้ายค่ะโอเคครับสรุปการเดินทางหน่อยครับแล้วก็ next trip ไปล่วงหน้าได้ครับค่ะแล้วก็ทริปนี้นะคะเรามาขึ้นเหนือและทริปต่อไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามพวกเราได้เราจะลงใต้กันนะคะทริปหน้าค่ะ5วัน5คืนนะคะแล้วพบกันที่กระบี่ค่ะบ๊ายบายครับเอาไม่หมายไล่ไปทีละคนไล่ไปทีละคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ